สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันนี้ที่อัดคลิปก็คือเป็นวันที่12เอ้ยไม่ใช่13นะคะเมษาเป็นวันปีใหม่ไทยเป็นวันสงกรานต์นั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็ใครที่ขับรถกลับต่างจังหวัดนะคะอย่าลืมว่าต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกคนก็มุ่งสู่ต่างจังหวัดกลับไปบ้านเกิดตัวเองกันนะคะก็ต้องมีน้ำใจให้กันและกันบนถนนนะคะแล้วก็จะต้องระลึกไว้เสมอว่ามีคนรออยู่ที่บ้านดังนั้นต้องขับรถอย่างระมัดระวังนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะนี่จะมารีวิวตัวนี้ค่ะนี่โอเลนะคะ Total Effect นะคะ7 in 1 Day Cream Normal SPF 15ค่ะตัวนี้ถามว่ามันใหม่ไหมมันไม่ได้ใหม่นะคะแต่ว่าเขาออกมาเป็นแบบไซส์จริงซึ่งเป็นแบบขวดใหญ่นะคะก็ราคารุนแรงพอสมควรสำหรับใครที่อยากจะซื้อเนี่ยก็ต้องอย่างน้อยก็คือ 4-500 บาทแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาออกมาแบบซองแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้จะรีวิวตัวนี้ให้ดูไปพร้อมๆกันนะคะใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนวันนี้ดูคลิปนี้ด้วยกันค่ะ Total Effect นะคะตัวนี้นี่ซื้อมาจาก 7-Eleven นะคะ1ซองเนี่ยเขามี7กรัมนะคะแล้วก็ราคา39บาทเท่านั้นเองถือว่าราคาไม่แพงเลยเพราะว่าเป็นแบรนด์ของ Olay ด้วยแล้วตัวเนี้ยเขาเป็นตัวดังนะคะเป็นตัวดังด้วยถือว่าไม่แพงส่วนช่วยในเรื่องไหนบ้างนะคะเขาบอกว่าช่วยในเรื่อง7อย่างเลยนะมี7ประการเลยที่จะช่วยได้นะคะแต่ว่าใช้ซองนี้ซองเดียวก็เลยเรียกว่า7 in 1นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะทาไปแล้วก็อธิบายไปดีกว่านะว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะส่วนตอนนี้ก็คือให้ดูก่อนรีวิวซองกันก่อนนะคะซองเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบหัวเปิดใหญ่ล็อกแน่นหนาดีมากๆเลยนะคะด้านในเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ค่อนข้างจะคุ้นเคยนะเพราะว่าแม่นี่ก็ใช้อยู่นะคะนี่ๆเขาจะเป็นครีมแบบนี้นะคะสีเขาเนี่ยจะออกเป็นสีแบบขาวไข่เปลือกไข่นะคะสีเหลืองนิดๆ นะคะเหลืองนิดๆเท่านั้นเองแต่ว่าในกล้องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะแบบนี้ถ้าออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อทาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไม่มีสีนะคะทุกคนนะคะมันจะเป็นสีใสๆแล้วมันก็จะเข้ากับผิวไปเลยนะคะเนื้อสัมผัสเขานะคะไม่มีความมันมากนะคะอาจจะมีความชุ่มฉ่ำอยู่บ้างนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยรู้สึกชุ่มฉ่ำนะคะแต่ว่าไม่มีความมันเยิ้มนะคะแล้วก็มีกลิ่นค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำหอมนะคะใครที่แพ้น้ำหอมก็อยากจะให้ลองก่อนนะคะอาจจะป้ายไว้นะคะล้างหูสักหนึ่งคืนก่อนนะคะหรือว่าป้ายไว้ท้องแขนนะคะสักหนึ่งคืนก่อนลองดูนะคะว่ามีอาการแพ้ไหมถ้ามีอาการแพ้แปลว่าใช้ไม่ได้อย่าเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าเมื่อหน้าพังไปแล้วเนี่ยค่ารักษาหน้าเนี่ยอีกหลายพันเลยนะคะไม่คุ้มเลยนะคะตัดไปนะส่วนใครที่ไม่แพ้อะไรนะคะตัวนี้ก็ลองดูค่ะมาเดี๋ยวเราทาบนใบหน้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะแนะนำอธิบายให้ฟังนะคะว่า7ประการของเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างแปะไว้ก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เมื่อกี้เห็นไหมว่าเขาเปลี่ยนง่ายมากๆเลยนะอันแรกนะคะช่วยในเรื่องของริ้วรอยอันนี้บอกเลยว่าตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่อายุ30ขึ้นไปนะคะเริ่มมีปัญหาใบหน้ามีเรื่องของริ้วรอยรอยร่องลึกน้ำหมากต่างๆนะคะรอยดำรอยแดงต่างๆใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะแล้วก็รอยย่นด้วยนะคะจะช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็รอยย่นเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะคะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่ามียิ่งขึ้นนะหมายถึงว่าลดเลือนให้น้อยลงนะคะอย่างที่สองก็คือในเรื่องของสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือว่าผิวกระดำกระด่างตัวนี้ก็จะช่วยเกลี่ยทำให้สีผิวไม่สม่ำเสมอกันนะคะอันที่สามในเรื่องของจุดดำนะคะจุดด่างดำในวัยที่เพิ่มขึ้นน้องๆเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าลองหันไปดูหน้าคุณแม่คุณน้าคุณป้านะคะจากที่ตอนสาวๆนี่หน้าใสๆเนี่ยพอมีอายุเมื่อมากขึ้นนะคะเม็ดสีผิวก็อาจจะทำให้มันไม่เท่ากันนะคะอาจจะมีแบบจุดดำจุดแดงเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อมีอายุมากขึ้นตัวนี้ก็จะช่วยให้ผิวดียิ่งขึ้นนะคะต่อไปก็คือช่วยในเรื่องของผิวหยาบหรือว่าผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยทำให้ผิวน่ะเรียบเนียนแล้วก็ดูดีขึ้นสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะแล้วต่อไปก็คือช่วยเรื่องของคนที่ผิวแห้งนะคะผิวกร้านนั่นเองนะคะก็ตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงแล้วก็
ติมความชุ่มชื้นเข้าไปทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนุ่มฟูมากขึ้นนะคะต่อไปก็คือในเรื่องของรูขุมขนเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นนะคะพออายุเยอะขึ้นเนี่ยรูขุมขนเหมือนมันชัดขึ้นนะทุกคนตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของเบลอรูขุมขนทำให้รูขุมขนกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวิธีใช้นะคะตัวนี้ให้ทาทั่วใบหน้าและลำคอนะคะใช้วันละ2ครั้งสำหรับตัวนี้เป็น SPF 15ดังนั้นมีกันแดดนะคะมีกันแดดถ้ามีกันแดดจริงๆแล้ววันนี้แนะนำอยากจะให้ทาเฉพาะช่วงตอนกลางวันนะคะกลางคืนนี้ก็ไม่อยากจะให้ทาเพราะหน้าที่ทากันแดดทั้งกลางวันกลางคืนหน้ามันจะไม่ได้พักเลยทุกคน SPF เนี่ยทาเยอะเยอะทาตลอดไม่ดีนะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนี่อยากให้ใช้เน้นตอนกลางวันมากกว่าเนาะตอนกลางวันดีกว่าแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ทาเป็น sleeping mask หรืออะไรที่แบบมันใช้สำหรับตอนกลางคืนดีกว่านะคะตอนกลางวันก็ทาตัวที่มีกันแดดแบบนี้ถูกต้องแล้วแต่ถามว่า SPF 15เนี่ยมันเพียงพอไหมมันก็ไม่เพียงพอนะสำหรับประเทศไทยอะนะอยากจะให้ทาตัวนี้แล้วก็ทากันแดดอีกหนึ่งตัวแบบนี้กันแดดที่มันแยกมาต่างหากนะคะเป็นกันแดดอย่างเดียวเลยตัวมันอะอีกหนึ่งตัวทาไปนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันอยู่เนาะเพราะว่าประเทศไทยนี่ก็หูแดดนี่แบบแรงแสบมากแม่นะคะดังนั้นในที่นี้บอกไปนะคะทุกคนมันปาดง่ายมากอันนี้ปาดให้ดูอีกทีนะมันปาดง่ายมากเนี่ยเนี่ยคือมันปาดง่ายแล้วก็มันค่อนข้างที่จะซึมซาบได้เร็วนะคะไม่รู้สึกเหนียวเนินหนักแต่จะรู้สึกว่าเรามีครีมทานะเรารู้สึกว่าหน้านิ่มๆไปด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เขาบอกคือเขาจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าสำหรับคนผิวหน้าแห้งนะคะอันนี้หลังจากทาเสร็จแล้วก็ไม่รู้สึกเหนียวเนินหนักหน้านะคะยังสบายหน้าอยู่แต่ระหว่างวันนั้นมีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการเติมน้ำของเขานั้นนะคะสำหรับคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วนี่คิดว่าคงไม่มีปัญหาแต่สำหรับคนที่ผิวผสมหรือผิวมันเนี่ยระหว่างวันจะมีปัญหาไหมอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าตัวของแม่นี้ที่ใช้เนี่ยแม่นี้เป็นคนผิวผสมนะคะแต่เขาใช้ได้แล้วเขาเลิฟของเขามากต้องมีติดสต็อกตลอดเวลาห้ามขาดสต็อกเลยนะคะก็คือคนอายุ30 40 50 60เนี่ยจะเลิฟตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วยจริงๆแล้วก็เห็นผลจริงๆอันนี้รีวิวจากที่แม่มีใช้มานะตัวนี้นะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจตัวเองทาแล้วหน้าไม่ได้ขาวขึ้นนะคะหน้าไม่ได้ขาวขึ้นนะคะเขาไม่ได้ให้สีอะไรนะอย่าเข้าใจผิดเขาเป็นทาแล้วสีใสๆเลยนะคะไม่มีสีนะคะแต่ว่าไม่เหนียวเนินหนักนะคะผู้ชายใช้ได้นะผู้ชายใช้ได้นะคะแล้วก็ใครที่แพ้น้ำหอมตัวนี้มีน้ำหอมนะคะลองดูก่อนนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายทั่วไปก็ต้องลองดูก่อนเช่นเดียวกันนะคะต้องรู้ตัวนะว่าผิวตัวเองแบบผิวแพ้ง่ายหรืออะไรคะใช้เรื่อยเปื่อยไม่ได้นะโอเคตรงนี้นะคะซื้อจากเซเว่นอีเลฟเว่นหรือศูนย์รวมเครื่องสำอางได้นะคะ1ถุงมี7กรัมนะคะราคา39บาทค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆของนี้ในวันนี้นะคะถือว่าโอเคเลยไม่เหนียวเนินอ่ะน่ารักน่ารักน่ารักราคาน่ารักผลิตภัณฑ์ก็น่ารักฝาปิดก็น่ารักเป็นอะไรที่ชอบหมดเลยให้10คะแนนเต็มค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าสนใจช่องของนี้ก็กด Subscribe ไว้นะคะเราจะมีครีมซองแบบนี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆเลยนะคะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเที่ยวสงกรานต์เถอะด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวนะคะกระเป๋าสตางค์ดูดีๆนะจ๊ะ